จะเป็นยังไงเมื่อเหล่าพนักงานเสิร์ฟต้องแข่งกันทำยอดขายในคืนที่แสนจะวุ่นวายแถมเจ้าของร้านยังเป็นแชมเปี้ยนโลกแฮฟวี่เวทซะด้วยสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU Channel และสำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Slammy Salmon เรื่องราวของร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นแชมเปี้ยนระดับแฮฟวี่เวทคืนนี้เขาล้อนเงินเขาจึงจัดให้พนักงานนั้นแข่งขันกันใครทำยอดได้มากที่สุดก็รับเงินรางวัลไปเลยแล้วพวกพนักงานจะงัดลูกอ้อลูกชนออกมาขนาดไหนเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเรามาอยู่กันที่ร้านสลัมมี่แซลมอนร้านอาหารชื่อดังในเมืองไมอามีเราก็จะได้พบกับพนักงานเสิร์ฟสุดติ่มเขามีชื่อว่าลิชเขาก็กำลังโดนไอ้ลูกค้าตูดหมึกบอกว่าปลาที่กูสั่งมานั้นมันอันเดอร์คูกให้มึงเอากลับไปอุ่นมาไม่งั้นมึงโดนกูตืบแน่ลิชก็เดินเอาปลาเข้ามาให้พ่อครัวหัวร้อนที่มีชื่อว่าบักเดฟเดฟก็บอกมึงสั่งเองมีเดียมแรร์อีเวนอันเดอร์คูกใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้ปิ้งอีกทีดำเป็นตอตะโกลิชก็เลยโดนลูกค้าด่าหาว่ามึงกวนตีนกูหรอไอ้อ้วนปลาดำขนาดนี้ให้กูแดกก้อนถ่านเลยจะดีไหมไอ้ลูกค้าก็เลยเอาปลายัดปากไอ้บักลิชเขาก็รีบเดินมาหลังร้านแล้วก็ถุยปลาทิ้งแต่ตอนนั้นไอ้ผู้จัดการก็ดันมาเห็นเข้าแล้วก็บอกว่าใครให้มึงทิ้งปลาไปแบบนั้นแบบนี้กูจะเก็บตังค์ที่มึงตอนนั้นบักลิชเขาก็บอกว่ากูไม่ไหวแล้วโว้ยกูขอลาออกไม่ทงไม่ทำมันแล้วผู้จัดการก็บอกมึงจะออกก็ออกได้แต่มึงต้องไปบอกลาออกกับเจ้าของร้านเองพอพนักงานคนอื่นได้ยินคำว่าเจ้าของร้านก็ถึงกับกลัวกันขี้หดตดหายแต่ไอ้บักลิชก็ยังทำเป็นใจกล้าเดินขึ้นไปบนชั้น2ตรงไปยังออฟฟิศระหว่างทางก็ได้เห็นรูปถ่ายของเจ้าของร้านที่มีชื่อว่าคลีออนแซลมอนเป็นแชมเปี้ยนโลกระดับเฮฟวีเวทนึกไม่ออกก็ระดับเดียวกับไมค์ไทสันนั่นเองแต่ก่อนจะถึงห้องเขาก็เปลี่ยนใจเดินออกมาบอกผู้จัดการว่ากูไม่ออกก็ได้แต่ตอนนั้นเขาก็พลาดตกบันไดลงมาขาหัก1ปีต่อมาไว้เหมือนโกหกเราก็จะได้พบกับพนักงานเสิร์ฟหน้าใหม่ไอ้หนุ่มคนนี้มันมีชื่อว่ากายส่วนพี่เนิร์ดอินเดียคนนี้เขามีชื่อว่าไอ้บักนัทจากนั้นเราก็พบกับ2สาวเสิร์ฟสุดสวยสาวหัวทองอกตุ้มคนนี้เธอมีชื่อว่าเมียส่วนอีกหนึ่งนางนั้นหนาน้องทาร่านี่เองทั้งสองสาวคุยกันว่าคอนเนอร์พนักงานเสิร์ฟสุดหล่อที่ลาออกไปเป็นดาราฮอลลีวูดแต่ไปไม่รอดกำลังจะกลับมาทำงานที่ร้านแห่งนี้ต่อมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ไอลิทมันขึ้นเป็นผู้จัดการแถมวันนี้ยังมีพนักงานใหม่ที่มีชื่อว่าดอนนี่เป็นพี่ชายฝาแฝดของไอพ่อโคหัวร้อนอย่างไอเดฟซึ่งดูเหมือนนิสัยจะแตกต่างกันกับเขาเหลือเกินดอนนี่นั้นเป็นคนจิตใจดีจากนั้นก็เจอกับคอนเนอร์พนักงานเสิร์ฟคนสุดท้ายที่ไปเป็นดาราไม่รอดขอกลับมาทำพนักงานเสิร์ฟที่ร้านนี้เพื่อนๆก็ทักว่าจมูกมึงเล็กลงหรือเปล่าวะไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่านี่แต่คอนเนอร์ก็บอกกูเปล่านะสงสัยไม่เจอนานมึงจะเล็กลงเมื่อทักทายกันเรียบร้อยพนักงานทุกคนก็ต่างไปเตรียมตัวคอนเนอร์ก็จะได้เล่าเหตุการณ์วันที่เขาลาออกจากที่ร้านแห่งนี้เขานั้นได้รับการติดต่อให้เป็นแสดงซีรีส์ตอนนั้นก็ดีใจจนสร้างวีรกรรมไว้ก่อนออกจากร้านแต่พอเล่นไปได้2ตอนเขาก็โดนไล่ออกเขาบอกว่าไอ้คนเขียนบทนั้นมันหึงเขาที่เขาแอบไปกุ๊กกิ๊กกับผู้จัดละครก็เลยเขียนบทให้กูโดนฆ่าตายอย่างทุเรศทุลังตอนนั้นคอนเนอร์ก็กำลังจะเล่าประสบการณ์เสียวระหว่างเขากับสาวผู้จัดละครไอ้กายก็กำลังตั้งใจฟังละเรื่องแบบนี้ละกูชอบแต่แล้วตอนนั้นก็มีลูกค้าคนแรกเดินเข้ามาแถมยังมาทั้งโต๊ะในการดูแลของไอ้กายทำให้มันงุนงิดอดฟังเรื่องเสียวจนจบเลยเวนไม่นานหลังจากนั้นเจ้าของร้านก็มาถึงทุกคนนั้นต่างเรียกเขาว่าแชมป์แชมป์เดินเข้ามาในออฟฟิศของเขาและได้เจอไก่ลิศเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเพิ่งไปญี่ปุ่นมาแล้วดันไปพนันกับไอ้หัวหน้าแก๊งยากุซ่าว่าใครจะล่าสัตว์ได้มากกว่ากันปรากฏว่าเขาแพ้พนันและติดเงินอยู่ 20,000 แถมเขาต้องจ่ายเงิน 20,000 ภายในวันพรุ่งนี้เขาจึงบอกไก่ลิศว่าคืนนี้เขาต้องการยอดขาย 20,000 ไม่อย่างนั้นพวกไอ้ยากุซ่ามันจะมายึดร้านลิศก็หน้าทอสี 20,000 นั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะพี่วันที่ขายดีๆก็ทำได้แค่ 15,000 แต่แชมป์ก็บอกกูไม่สนถ้าทำไม่ได้พวกมึงก็เตรียมตัวตายได้เลยต่อมาลิศก็เลยไปประกาศกับพนักงานเสิร์ฟทุกคนว่าคืนนี้เขาจะจัดการแข่งขันถ้าคืนนี้ใครทำยอดได้เยอะได้ทิปมากที่สุดแล้วล่ะก็จะได้ตั๋วดูคอนเสิร์ตฟรีๆไปเลย2ใบพอเราพนักงานเสิร์ฟได้ยินดังนั้นก็เริ่มงัดกลเม็ดไม้เด็ดในการโน้มน้าวใจเหล่าลูกค้าอย่างเช่นสาวมีอาทรงดีคนนี้ก็ใช้เสน่ห์ของเธอในการเย้ายวนเหล่าลูกค้าผู้ชายทางด้านคอนเนอร์ก็โชคดีได้โต๊ะของดาราหนุ่มดาวรุ่งที่มาดินเนอร์กับแฟนสาวของเขาดาราหนุ่มคนนั้นเดินมาหาคอนเนอร์ที่หลังร้านพร้อมกับแหวนเพชรมูลค่าเกือบ15ล้านบาทบอกว่าคืนนี้เขาจะขอแฟนแต่งงานให้เอาแหวนไปยัดไว้ในเบลานี่พอเขาส่งซิกก็รีบเอาขนมออกไปเสิร์ฟคอนเนอร์ก็บอกว่าได้เลยเรื่องแค่นี้สบายมากต่อมาคอนเนอร์ก็เดินเข้าไปในห้องแช่แข็งและได้เจอกับเมียดูเหมือนว่า2คนนี้เขาจะมีความหลังด้วยกันทั้งคู่ก็เริ่มรื้อฟื้นความหลังกันอย่างลับๆแต่ยังไม่ทันไรเลยไอ้หนุ่มคอนเนอร์ก็ถึงจุดหมายซะแล้วเธอก็เลยขอตัวออกไปเสิร์ฟต่อต่อมาดอนนี่ก็มาถามไอ้บักนัทว่าทำไมเขาถึงถูกเรียกฉายาว่าไอ้บ้านัทก็บอกว่าเขาต้องกินยาควบคุมประสาทอยู่ตลอดถ้าวันไหนลืมกินแล้วเขาก็จะสติหลุดทำอะไรบ้าๆออกไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวทางด้านไอ้กายที่กำลังเสิร์ฟพ่อหนุ่มโต๊ะแรกที่เข้ามาเป็นชั่วโมงแล้วมึงยังไม่สั่งอาหารแดกสักทีไอ้กายก็เริ่มงุนงิดเพราะว่ามันสั่งแต่น้ำเปล่าทางด้านในครัวตอนนี้ก็กำลังวุ่นดอนนี่ที่ทำจานแตกไปหลายใบก็ต้องกินเหล้าเป็นการลงโทษและดูเหมือนเขาก็จะเริ่มเมาซะแล้วละปากม่วงเลยทีเดียวไอ้ลิทที่ดูยอดขายก็ถึงกับหนักใ
จที่อยากได้ 20,000 แล้วตอนนี้ผ่านไปแค่ 2,000 เหรียญเองดูเหมือนว่าตั๋วรางวัลคอนเสิร์ตที่เอามาล่อพวกพนักงานนั้นจะไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่ไอลิสเห็นท่าไม่ดีก็เลยแกล้งโทรไปที่รีสอร์ท5ดาวบอกว่าเจ้าของร้านต้องการจองห้องเข้าพักและขอฟรีซะด้วยแล้วไม่ขอจ่ายตังค์ไอพนักงานรีสอร์ทก็กลัวโดนแชมป์กระทืบก็รับปากอย่างดีเอาห้องพักฟรีไปเลยครับพี่เมื่อได้รางวัลใหม่มาแล้วเขาก็มาประกาศกับพนักงานเสิร์ฟทุกคนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มตื่นเต้นมากขึ้นพอรางวัลเป็นถึงที่พัก3วัน2คืนในรีสอร์ทระดับ5ดาวลิสก็บอกให้ทุกคนนั้นขยันขายเมนูปลาคอสเพราะว่ามันเป็นเมนูที่แพงที่สุดของร้านพนักงานเสิร์ฟทุกคนก็เปลี่ยนเป็นเด็กเชียร์ปลาคอสขายกันไปได้โต๊ะละหลายจานต่อมาโต๊ะของดารานุ่มก็ส่งซิกให้คอนเนอร์เอาเมนูของหวานออกมาเพื่อที่เขาจะได้ขอแฟนแต่งงานจากแหวนที่ซ่อนอยู่ในบราวนี่คอนเนอร์ก็กลับเข้ามาในครัวก็เอาแหวนยัดเข้าไปในเค้กเรียบร้อยแต่ไม่รู้ไอลิสมันหิวมาจากไหนไม่รู้วิ่งมาแดกเค้กบราวนี่ลงไปทางก้อนคอนเนอร์ก็ตกใจแล้วก็บอกว่ามึงแดกเข้าไปได้ยังไงในนั้นมันมีแหวนเพชรมูลค่า15ล้านอยู่นะโว้ยลิสก็บอกกูไม่รู้กูหิวคอนเนอร์ก็พยายามกระทุ้งออกมาแต่ดูเหมือนมันจะลงท้องไปซะแล้วกายก็เอาเครื่องตรวจโลหะมาตรวจดูแล้วก็พบว่าตอนนี้แหวนมันอยู่ในกระเพาะพวกเขาก็ถามทาร่าที่กำลังเรียนเป็นนักศึกษาแพทย์เธอก็บอกว่าทางเดียวที่จะออกมาได้นั่นก็คือทางรูทาเวลทางด้านไอ้บักนะตอนนั้นก็ดูเหมือนจะมีท่าทีแปลกๆเพราะว่าเขาลืมกินยาระงับประสาทต่อมาดารานุ่มก็ถามคอนเนอร์ว่าแหวนกูหายไปไหนคอนเนอร์ก็บอกตรงๆว่าผู้จัดการผมมันแดกเข้าไปเรากำลังกินทุกอย่างเพื่อให้มันขี้ออกมาดารานุ่มคนนั้นก็โมโหเป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าถ้าเขาไม่ได้แหวนแล้วเขาจะฟ้องร้านมึงให้เจ๊งต่อมาขณะที่น้องเมียกำลังใช้ใบหน้าสวยๆของเธอเรียกทิปได้อย่างเป็นกอบเป็นกามกำลังดีใจและถึงกับเต้นบัลเล่ฉลองในร้านแต่พอเธอกลับมาในครัวตอนนั้นไอ้กายก็พลาดทำซุปร้อนๆที่เพิ่งออกมาจากเตาละหกใส่หน้าเธอทำให้ตอนนี้หน้าเธอนั้นแดงไปแกงพะแนงกันเลยทีเดียวทาร่าก็แนะนำให้เธอนั้นกลับไปนอนพักที่บ้านแต่ด้วยความใจสู้ของเธอบวกกับความงกในของรางวัลทำให้เธอตัดสินใจที่จะสู้ต่อต่อมาแชมป์ก็พาเฮียยากุซ่ามากินที่ร้านแล้วก็บอกให้มีอ่ะพนักงานสาวสุดสวยมารับออเดอร์แต่พอแชมป์เห็นหน้าเธอแดงขนาดนี้ก็ถามว่าเธอไปทำอะไรมาล่ะนี่เห็นหน้ามึงแล้วกูนึกถึงลิงแสมเธอก็เลยบอกให้ทาร่ามารับออเดอร์แทนดูเหมือนว่ารอยแดงที่หน้าของเธอจะทำให้ตอนนี้ยอดของมีอานั้นตกลงคอนเนอร์นั้นขึ้นไปนำเป็นที่หนึ่งต่อมาแชมป์เดินเข้ามาในครัวก็เห็นว่ายอดตอนนี้ยังไม่ดีสักเท่าไหร่เขาก็เริ่มโมโหแล้วก็เรียกพนักงานเสิร์ฟทุกคนเข้ามาหลังร้านแล้วก็บอกว่าใครที่ได้ที่หนึ่งในวันนี้เขาจะมอบรางวัลเป็นเงินสด 10,000 เหรียญแต่มีข้อแม้ก็คือใครที่ได้ที่โลกูจะต่อยมันให้กระดูกซี่โครงหักไปเลยจากนั้นทุกคนก็ออกไปแข่งกันทำยอดอย่างเอาเป็นเอาตายแม้จะต้องใช้ลูกไม้สกปรกขนาดไหนพวกเขาก็ทำเพราะว่ากลัวโดนเจ้าของร้านต่อยซี่โครงหักต่อมาไอริสก็ตัดสินใจที่จะให้ดอนนี่เด็กเก็บจานออกไปเสิร์ฟด้วยอีกคนดอนนี่เห็นก็ตกใจบอกชิบหายแล้วไม่ล่ะพวกผมเป็นแค่เด็กเก็บจานแล้วผมจะออกไปเสิร์ฟได้ยังไงแล้วมาให้เริ่มตอนนี้แล้วกูจะทันไหมเนี่ยแต่เขาไม่มีทางเลือกก็เลยต้องออกไปเสิร์ฟไอกายที่กำลังงุนงิดกับลูกค้าโต๊ะเขาที่ไม่สั่งอะไรเขาก็เลยบอกกับดอนนี่ว่ากูยกโต๊ะนั้นให้มึงเลยดอนนี่ก็รับมาด้วยความซื้อของเขาต่อมาคอนเนอร์ก็ได้ลูกค้าโต๊ะใหม่แต่พอเดินไปถึงก็ปรากฏว่าเป็นเพื่อนเก่าของเขาเป็นเหล่าผู้จัดและนักแสดงจากซีรีส์ที่เขาไปเล่นรวมทั้งไอคนเขียนบทที่ไม่ค่อยชอบหน้าคอนเนอร์ต่อมาตอนนี้ไอบักนัดที่ลืมกินยาอาการบ้าก็เริ่มออกมาร้องเพลงแล้วก็เต้นไปทั่วร้านแต่กลับทำให้ลูกค้าในร้านนั้นสนุกสนานแชมป์ก็เลยสั่งให้พนักงานทุกคนนั้นทำตามมันและด้วยความบ้าของบักนัดทำให้ตอนนี้ยอดขายของเขาพุ่งขึ้นมาเป็นที่หนึ่งพนักงานคนอื่นๆก็เห็นท่าไม่ดีก็เลยจับไอ้นัดเอายามายัดปากต่อมาความซวยของน้องมีย่าก็ยังไม่จบอยู่เพียงแค่นี้ขณะที่เธอถือเค้กวันเกิดจดเทียเรียบร้อยกำลังถือออกไปเสิร์ฟอยู่ดีๆไอ้โต๊ะดารานุ่มที่กำลังกินเหล้าก็เหมือนว่าเหล้าจะเข้มเกินไปก็เลยถุยออกมาประจวบกับเทียนวันเกิดที่จุดไฟเรียบร้อยทำให้ไฟไหม้หน้าอีน้องมีย่าไปอีกหนึ่งดอกหน้ากูเละไม่เหลือชิ้นดีแล้วตอนนี้ทางด้านคอนเนอร์ก็เดินตามไอ้มือเขียนบทเพื่อจะมาถามข้อข้องใจว่าทำไมเขาถึงเขียนบทให้เขาตายไวขนาดนี้เป็นเพราะว่าเขาแอบไปกุ๊กกิ๊กกับผู้จัดหรือยังไงไอ้คนเขียนบทก็บอกว่ากูไม่ได้หมั่นไส้มึงแต่ที่มึงเป็นแบบนี้ก็เพราะทำตัวเองล้วนๆคอนเนอร์ดันไปทำศัลยกรรมลดขนาดจมูกลงทำให้เอกลักษณ์ในตัวของเขานั้นหายไปทางด้านไอ้บักนัดที่ตอนนี้กินยาเรียบร้อยเดินเข้ามาในครัวก็งงว่าทำไมตอนนี้ชื่อกูอยู่ที่1ไอ้กายก็บอกว่าเมื่อกี้มึงลืมกินยาแล้วมึงก็สติหลุดเรียกตัวเองว่าซองโก้ไอ้นัดรู้ดังนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อล้วงยาออกมาจากกระเพาะทางด้านไอ้บักลิสที่แอบไปเบ่งขี้จนได้แหวนเพชรออกมาเรียบร้อยก็พร้อมที่จะออกไปเสิร์ฟให้กับดารานุ่มให้แฟนสาวของเขาได้รับประทานแค่คิดกูก็จะอ้วกแล้วทางด้านไอ้ดอนนี่ที่ตอนนี้แอบไปร้องไห้เพราะเขากำลังเครียดกลัวว่าจะโดนไอ้แชมป์นั้นหักซี่โครงทาร่ามาเจอเข้าแล้วก็ปลอบใจเขาเธอเห็นก็สงสารก็เลยบอกว่าเธอจะยกโต๊ะของเธอให้โต๊ะนั้นนั้นทิปหนักยังไงคุณก็ไม่แพ้ต่อมาแฟนสาวของดารานุ่มก็ได้เจอแหวนเพชรสมใจโดยที่ไม่รู้เลยว่าแหวนวงนั้นไปอยู่ในขี้ของใครมาบ้างและแล้วก็ถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ร้านจะรับลาสออเดอร์พนักงานเสิร์ฟทุกคนก็ออกไปดันเป้ารอบสุดท้ายจนถึงเวลาช่วงร้านใกล้จะปิดลูกค้าส่วนใหญ่ก็กลับไปหมดแล้วเหลือเพียงไอเฮียโต๊ะแรกที่ไม่สั่งอะไรเพิ่งจะอ่านหนังสือเสร็จดอนนี่ก็เดินไปเก็บตังค์และก็ได้พบว่าชายคนนั้นทิปหนักถึงหลายพันเหรียญดอนนี่ก็ตกใจแล้วก็บอกว่าเขารับไว้ไม่ได้แต่ชายคนนั้นก็บอกว่ารับไว้เถอะผมเป็นโรคร้ายกำลังจะตายในอีก1เดือนคุณเป็นคนเดียวที่
ให้ผมนั่งเงียบๆไม่มาเล้าหรือให้ผมสั่งอะไรไม่เหมือนไอ้พนักงานเสิร์ฟคนแรกสุดท้ายก็ถึงเวลาประกาศรางวัลว่าใครจะได้อันดับ1และได้เงินรางวัล 10,000 เหรียญไปในวันนี้และอันดับ3ก็ตกเป็นของนัทซองโกและอันดับ2ก็ตกเป็นของคอนเนอร์และสุดท้ายรางวัลที่1ก็ถูกประกาศออกมาและก็ตกเป็นของทาร่าเธอก็ยังงงว่าเธอได้ที่1ได้ยังไงดอนนี่ก็บอกว่าเขายกทิปของเขาให้กับทาร่าเพราะว่าเธอนั้นช่วยเขาไว้ตอนที่เขานั้นกำลังลำบากทาร่าก็ซึ้งใจในตัวดอนนี่เป็นอย่างมากตอนนั้นเจ้าของร้านก็เดินออกมาถามไอลิสว่าคืนนี้ได้ยอดเท่าไหร่ลิสก็บอกว่าหลังจากหักยอดทิปแล้วคืนนี้ร้านเราทำยอดได้ตั้ง 19,000 แต่ไอแชมป์ก็บอกว่ากูอยากได้ 20,000 ไม่ใช่ 19,000 เขาก็บอกว่าเขาจะยึดทิปของพนักงานแถมตอนนั้นทาร่าก็เดินมาทวงเงินรางวัล 10,000 เหรียญแต่ไอแชมป์ก็บอกว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตานะน้องหนูไม่มีหรอกเงินรางวัลอะไรตอนนั้นขณะที่แชมป์กำลังจะเดินออกไปจากร้านลิสก็เหลืออดจากความตูดหมึกของมันแล้วเขาตัดสินใจโวยขึ้นแทนพนักงานแล้วก็บอกว่าทิปพวกนี้พนักงานสมควรได้และคุณก็ยังเป็นหนี้เงินรางวัลทาร่าถึง 10,000 เหรียญไอแชมป์เห็นลิสออกตัวก็กำลังจะต่อยมันแต่ตอนนั้นแชมป์ก็บอกว่าถ้ากูไม่ทำแบบนี้แล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายให้ยากุซ่ากูติดมันไว้ 20,000 เยนลิสก็บอกว่าฮะอะไรนะ 20,000 เยนกับ 20,000 เหรียญนะคนละเรื่อง 20,000 เยนนั้นแค่200กว่าเหรียญเองแชมป์ก็บอกเอาเหรอกูไม่รู้สุดท้ายแชมป์ก็หยิบเงินไปแค่200ดอลลาร์แล้วก็มอบเงินรางวัล 10,000 เหรียญให้กับทาร่าส่วนเงินที่เหลือเขาก็โปรยให้พนักงานนั้นแย่งกันและทาร่าก็ได้มาจูบขอบคุณดอนนี่ก่อนจะรู้ว่ามันไม่ใช่ไอ้ดอนนี่เป็นไอ้เดฟนั้นปลอมตัวมาส่วนพนักงานเสิร์ฟคนที่ทำยอดได้น้อยสุดนั้นก็คือไอ้บักกายโดนเจ้าของร้านเรียกขึ้นไปซัดจนปากเบี้ยวและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง The Slimy Salmon เรื่องราววุ่นๆใน1คืนของร้านอาหารแห่งนี้ถ้าหากเพื่อนๆชอบหนังแนวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Slimy Salmon ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2009ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 6.4 คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะโดเนทเป็นกำลังใจก็สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าแล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเด้อสวัสดีเด้อชมอลแน่ได้จุกจุ่มสีผักกันแก้วจุลปักตะเลือกดักเลือกดักแน่คลั่งจะเจ๊งมาไปเป็ดก้อยเล่งบ้านมันแน่จะเลือกดักเลือกดักบ้าพังธรรมดาเป็นไทยจะจำไม่ต้องคอมไอ้เลือกดักเลือกดักบ้าพังธรรมดามันสำหรับพัฒนาเลือกดักบ้านหายขยมเต้นารอบอ่านรอบเจ๊งมาไปจับก้มรอบหอยก็แต่เลือกดักเลือกดัก